ปคบ,บร่วมกับออยทลายโรงงานเครื่องสำอางเถื่อนย่านบางมดวันนี้ถแถลงผลปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและจําหน่ายเครื่องสอําอางโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเข้าตรวจคนบ้านพักแห่งหนึ่งย่านแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสอําอางประเภทครีมหลายยี่ห้อ พบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตหลายรายการทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตจากอยจัดเป็นเครื่องสําอางปลอมจึงตรวจยึดนําส่งดําเนินคดีต,ต่อไปก่อนหน้าทางเจ้าหน้าที่ของอยได้ตรวจจับเครื่องสําอางครีมสมุนไพราสาหรายยี่ห้อหนึ่งซึ่งพบสารไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิกและครีมสมุนไพราสาหราย,ยี่ห้อเดียวกัน พบสารประกอบของประหลอดซึ่งเป็นสารต้องห้ามที่ไม่ปลอดภัยในการใช้แต่ปรากฏว่ายังมีการลักลอบผลิตออกมาจําหน่ายในท้องตลาดจึงประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจปคบสืบสวนหาแหล่งผลิตก่อนเข้าจับกลุ่มได้ดังกล่าวแนะผู้บริโภคควรเลือกซื้อเครื่องสําอางจากร้านที่มีหลักแหล่งที่น่าเชื่อถือส่วนผู้ที่กําลังลักลอบผลิตและจําหน่ายเครื่องสําอางที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ขอให้หยุดการกระทําทันทีหากตรวจพบก็จะถูกดําเนินคดีจนถึงที่สุด